องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ยังคงคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของบริษัท100ปีเราเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่า 50,000 กว่าบริษัทเลยนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยมีอายุเกินกว่า100ปีแล้วในประเทศไทยเราเองนะครับหลังการบังคับใช้สนธิสัญญาบาวริงเองเนี่ยสิ่งแวดล้อมหรือว่าอีโคซิสเต็มในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในห้วงเวลาประมาณสัก150ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทหลายๆบริษัทหรือว่ากิจการหลายๆกิจการก็เกิดขึ้นเราพูดถึงบริษัทบรีกริมพาวเวอร์ไปแล้วนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็เริ่มต้นกิจการตั้งแต่ปี2421นะครับเพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็146ปี147ปีแล้วในห้วงเวลาไล่เรียงกันนะครับก็มีบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับก็เกิดขึ้นด้วยนะครับบีกริมของเดนมาร์กนะครับเบอร์รี่ยูเกอร์เนี่ยก็เป็นของฝ่ายสวิตเซอร์แลนด์เจอร์มานีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอายุ140ปีแล้วเพราะฉะนั้น2บริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทต่างชาตินะครับที่อยู่ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ทุกวันนี้ก็คงยังดำเนินกิจการอยู่เช่นเดียวกันนะครับในประเทศไทยเองในยุคปฏิรูปของล้นเกล้ารัชกาลที่5เองเนี่ยกรมไปรษณีย์นะครับก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็แปลรูปกลายเป็นบริษัทชื่อว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยมันบริษัทไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยก็มีอายุ138ปีนะครับเพราะว่าก่อตั้งขึ้นในฐานะของกรมไปรษณีย์เนี่ยตั้งแต่ปี2426เราเล่าถึง3บริษัทนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็3อีก3บริษัทต่อมานะครับอันดับที่4อันดับที่5อันดับที่6เนี่ยรวมแล้วแต่เป็นบริษัทยาทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มจากห้างขายยาเต็กเฮงหยูนะครับที่ก่อตั้งในปี2434นะครับปัจจุบันก็กลายเป็นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนนะครับปัจจุบันเองก็อายุเกินกว่า130ปีแล้วบริษัทที่2นะครับที่เป็นบริษัทของนายแพทย์ชาวอังกฤษนะครับก็คือห้างขายยาอังกฤษตรางูนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นบริษัทอังกฤษตรางู LP จำกัดนะครับอายุปัจจุบันก็130ปีมีสายจีนสายฝรั่งแล้วก็ในที่สุดนะครับก็มีสายจีนอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือบริษัทคันกี่น้ำเต้าทองนะครับหรือว่าน้ำเต้าทองซังโฮโลเลียงเต้นะครับเครื่องดื่มสมุนไพรยาขมเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2444นะครับหรือว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็เกินกว่า120ปีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูบริษัทอันดับที่7นะครับที่เป็นกิจการของไทยนะครับแล้วก็อยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้โดยบริษัทที่7ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นธนาคารนะครับที่ใหญ่ติดอันดับ1ใน4ของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก่อตั้งนะครับเมื่อวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2447นะครับเพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีอายุมาแล้ว119ปีนะครับโดยธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกนะครับของประเทศไทยด้วยธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในครั้งแรกเนี่ยนะครับใช้ชื่อว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Book Club ก็แน่นอนนะครับเพราะว่าฝากเงินเนี่ยก็ต้องมีการจัดเก็บบัญชีถูกต้องไหมครับก็เลยชื่อว่า Book Club นะครับโดยก่อตั้งอย่างที่ผมเรียนไปนะครับวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2447โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยนะครับซึ่งณเวลานั้นนะครับพระองค์ท่านเนี่ยก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีระบบสถาบันการเงินในรูปแบบของธนาคารนะครับเพื่อรองรับขนาดของเศรษฐกิจไทยที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนเมื่อตั้งบุ๊กคลับขึ้นนะครับในเวลาต่อมานะครับก็ได้รับโปรดเกล้าให้พระราชทานอำนาจพิเศษนะครับให้ขยายกิจการนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานอำนาจพิเศษให้อัปเกรดนะครับจากบุ๊กคลับให้จัดตั้งกลายเป็นบริษัทแบงก์สยามกำมาจนทุนจำกัดคำว่าแบงก์สยามกำมาจนนี่ก็คือแบงก์สยามคอมเมอร์เชียลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวย่อของธนาคารไทยพาณิชย์มาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อย่อภาษาอังกฤษนี่คือ SCB ซึ่ง SCB ก็ย่อมาจากสยามคอมเมอร์เชียลแบงก์นะครับก็คือแบงก์สยามกำมาจน
โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือ Commercial Bank เนี่ยอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2449นะครับเพราะฉะนั้นในฐานะแบงก์สยามกรรมาจนเนี่ยก็จะมีอายุ118ปีนะครับก็คือ1ปีหลังจากที่ก่อตั้งเป็นบุ๊กคลับปัจจุบันนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อธนาคารจากแบงก์สยามกรรมาจนเนี่ยนะครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2482นะครับส่วนหนึ่งก็แน่นอนนะครับในช่วงพุทธศักราช2482เนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อประเทศใช่ไหมครับจากสยามนะครับเป็นประเทศไทยนะครับธนาคารก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับจากธนาคารสยามแบงก์สยามกรรมาจนก็กลายเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแน่นอนนอกจากเป็นธนาคารแห่งแรกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นธนาคารที่มีความสำคัญมากๆในอีกหลายมิติเลยนะครับนำเอานวัตกรรมใหม่ๆของโลกการเงินเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยนะครับรวมถึงสนับสนุนให้คนไทยสามารถที่จะดำเนินการกิจการสถาบันการเงินได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นในปี2485เนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นธนาคารแห่งแรกเลยนะครับที่มีผู้จัดการใหญ่เป็นชาวไทยนะครับโดยผู้จัดการแบงก์ตอนนั้นนะครับชื่อว่าคุณเล้งศรีสมบงนะครับก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้เป็นแบงก์เกอร์อย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเป็นแบงก์แรกๆด้วยนะครับที่มีการขยายกิจการนะครับออกไปยังต่างประเทศนะครับโดยจากกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เริ่มสาขาแรกนะครับในภูมิภาคก็คือที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าทุ่งสงเนี่ยเป็นชุมทางของทางรถไฟนะครับแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยกิจการเหมืองกิจการเหมืองดีบุกกิจการยางพาราเนี่ยก็มีเงินหมุนเวียนจำนวนมากต่อจากทุ่งสงนะครับสาขาภูมิภาคแห่งที่2นะครับที่เป็นธนาคารของคนไทยก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แห่งที่3นะครับก็อยู่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคเหนือนะครับนั่นก็คือที่จังหวัดลำปางซึ่งแน่นอนเชียงใหม่ลำปางในอดีตเนี่ยก็เป็นสถานีค้าไม้ที่สำคัญมากๆสาขาในส่วนภูมิภาคนะครับแห่งที่4ก็อยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นธนาคารที่ปัจจุบันก็มีระบบสาขาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยก็ถือว่ามีสาขาเป็นจำนวนมากเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมีนอกจากจะมีคนไทยนะครับเป็นผู้จัดการแบงก์เป็นคนแรกแล้วเนี่ยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นธนาคารแรกด้วยนะครับที่รับพนักงานผู้หญิงเข้ามาปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกในระบบสถาบันการเงินของประเทศไทยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสถานการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแต่ก่อนนี้ตั้งแต่ธนาคารเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเมื่อ120ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2447ครั้งแรกเลยที่มีผู้หญิงได้ทำงานในธนาคารเนี่ยก็ล่วงมาถึงปี2516ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารนะครับที่นำเอาบัตร ATM นะครับทุกวันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยโอ้โหการเปลี่ยนจากการที่ต้องไปสาขาธนาคารนะครับไปรอเบิกเงินไปรอฝากเงินกลายเป็นสามารถที่จะกด ATM ได้เป็นครั้งแรกในปี2526เนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมซึ่งตอนนั้นก็เป็นความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับของประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ถือว่าเป็นธนาคารที่มีสาขามากกว่า 1,000 สาขาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารนะครับที่เป็นเสาหลักนะครับของประเทศไทยเราด้วยธนาคารไทยพาณิชย์เองนะครับก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าในรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 23.58% รองลงมาก็จะเป็นกองทุนรวมวายุพัก1นะครับถือหุ้นอีก 16.32% นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุผลเนื่องจากช่วงของวิกฤตการการเงินนะครับ Asian Financial Crisis หรือว่าวิกฤตต้มยำกุ้งอันนี้ก็เป็นบริษัทลำดับที่7นะครับที่ถือว่าเป็นบริษัท100ปีของประเทศไทยนะครับลำดับที่8นะครับที่ถือเป็นบริษัท100ปีของประเทศไทยนะครับก็คือบริษัทหมอมีจำกัดจากเดิมมีห้างขายยางกฤตปางูโอสถสภาเต็กเฮงหยูนะครับสังโฮโลเลี่ยงเต้นะครับน้ำเต้าทองคราวนี้กิจการของคนไทยแล้วนะครับเริ่มต้นจากคุณบุญมีเกษมสุวรรณนะครับหรือว่าหมอมีนะครับก็เปิดห้างขายยาบุญมีดิสเพนเซอรี่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายยาแผนโบราณนะครับยาหลักๆเลยนะครับเราจะเคยได้ยินใช่ไหมครับยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดนะครับยานัดหมอชิด
แก้หิดแก้ฝีนะครับอันนี้ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ยั้งยืนยงมาถึงขนาดที่ร้องเป็นเพลงเด็กเล่นแบบนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าบริษัทหมอมีจำกัดเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่มีอายุยาวนานมากนะครับเพราะว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2451เพราะฉะนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยานัทหมอมีนะครับหรือว่าบริษัทหมอมีเองเนี่ยก็มีอายุต่อเนื่องยาวนานมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เท่ากับอายุ116ปีแล้วนะครับนอกจากยานัทหมอมีแล้วนะครับก็ยังมียาสตรีนิสิงเหนะครับยาอุทัยใช่ไหมครับหลายๆท่านอาจจะรู้นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำยาอุทัยที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ผสมน้ำดื่มให้มันมีกลิ่นหอมสดชื่นเนี่ยปัจจุบันก็ถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องสำอางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอมีเนี่ยก็ถือว่าเป็นยาสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยหมอมีก็มี product หรือว่ามีสินค้าหลักๆอยู่ 3-4 ตัวที่ผมบอกเนี่ยนะครับนั่นก็คือยานัทหมอมียาอุทัยหมอมีนะครับยาสตรีนิสิงเหนะครับแล้วก็ยาปฐวีปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสูตรยาเหล่านี้นี่ก็ถือว่ามีเป็นสูตรยาที่มีอายุเกินกว่า100ปีแล้วปัจจุบันนะครับก็จากคุณหมอมีนะครับก็มาสู่ทายาทรุ่นที่3แล้วนะครับที่ดำเนินกิจการโดยทายาทรุ่นที่3เนี่ยนะครับก็คือคุณเสกสุขยังคงยืนยันนะครับว่ายาของหมอมีเนี่ยนะครับผ่านช่วงไลฟ์ไซเคิลของธุรกิจมาทุกแบบนะครับตั้งแต่ขาขึ้นนะครับอิ่มตัวมาจนเป็นขาลงนะครับจนในช่วงเวลาที่คนไทยไม่ค่อยนิยมใช้ยาสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นยาบางอย่างอย่างเช่นยาอุทัยเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องสำอางทาแป้งทาผิวให้สวยแทนปัจจุบันก็กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งละนะครับเพราะว่ายาสมุนไพรของไทยเราเองเนี่ยนะครับเมื่อถูกผลิตใหม่นะครับให้อยู่ในรูปของวิธีกระบวนการนะครับที่มีมาตรฐานสูงในระดับนานาชาตินะครับความสะอาดการตรวจสอบการมีห้องปฏิบัติการทดสอบเรื่องของสารที่จะเป็นสารออกฤทธิ์นะครับแล้วก็ได้ตำรับยาแบบที่เป็นไปตามของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มาตรฐานโลกเนี่ยนะครับก็ทำให้ปัจจุบันสมุนไพรไทยก็เป็นขาขึ้นอีกครั้งนึงหรืออย่างยาสตรีนิสิงเหอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนก็เป็นยาที่ไว้กินให้มดลูกเข้าอู่หลังคลอดบุตรอ่ะปัจจุบันก็ถูกทำให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับให้กลายเป็นยาบำรุงสตรีแบบสมุนไพรที่ทุกคนกินได้เป็นคล้ายๆวิตามินประจำวันสำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเฟมินี่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังเห็นบริษัทหมอมีนะครับยังสามารถที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ยังไปได้สมุนไพรไทยยังคงไปได้ต่อไปต่อจากบริษัทหมอมีบริษัทที่9นะครับแน่นอนหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์เคยได้ยินว่าบริษัทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทเก่าแก่ของประเทศไทยเลยแต่ทำไมไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆล่ะเขาอยู่ในอันดับที่9ครับนั่นก็คือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเรียกกันว่าเป็น SCG Group นะครับ SCG ก็ย่อมาจากสยามซีเมนต์กรุ๊ปสยามซีเมนต์กรุ๊ปเองเนี่ยโอ้โหมีประวัติต่อเนื่องยาวนานนะครับเนื่องจากในพุทธศักราช2456เนี่ยก็ย้อนหลังกลับไป111ปีที่แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่ารัชกาลที่6มีพระราชวิสัยทัศน์นะครับที่ยาวนานยาวไกลมากนะครับท่านบอกว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยจะต้องผลิตปูนซีเมนต์ให้ได้เพื่อที่จะลดภาระการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาเมืองของเราได้และในขณะเดียวกันก็เป็นการนำเอาทรัพยากรนะครับยิบซ้ำทรัพยากรเหมืองแร่ต่างๆในประเทศเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการแปรรูปแล้วก็สร้างมูลค่าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่6เองนะครับก็เลยมีการก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนต์แห่งแรกในกรุงเทพนะครับตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2456โดยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็ขยายกิจการขยายธุรกิจนะครับออกไปทั่วทั้งอาเซียนนะครับแล้วก็มีธุรกิจหลักๆอยู่3ธุรกิจนะครับธุรกิจหลักก็คือ1 SCG Cement นะครับ SCG Cement นี่ก็แน่นอนผลิตวัสดุก่อสร้างอันที่2ก็คือ SCG Chemical นะครับก็คือผลิตเคมีภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ในการก่อสร้างนะครับแล้วก็ SCG Packaging นะครับซึ่งจริงๆก็เริ่มต้นจากการที่เอาตัวของ
กระดาษเนี่ยนะครับมาใช้เป็นตัวของบรรจุภัณฑ์ถุงปูนนะครับเพราะนั้นปัจจุบันนี้กิจการจาก3อันนี้ก็ขยายใหญ่โตเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นธุรกิจซีเมนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเองเนี่ยนะครับแน่นอนสมัยก่อนก็ผลิตภัณฑ์แรกๆก็แน่นอนปูนตาช้างนะครับปูนตาเสือปูนตาแรดนะครับปูนตาซุปเปอร์ปูนตาเอราวัณนะครับซึ่งแต่ละตราเนี่ยก็ขึ้นกับวิธีการใช้งานใช่ไหมครับไว้ใช้ฉาบไว้ใช้ก่อไว้ใช้ฐานรากไว้ใช้ในน้ำที่มีน้ำเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็จะมีชื่อต่างๆออกมาปัจจุบันนี้นะครับตัวของ SCG ที่เป็น Cement and Building Material Businesses เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ผลิตแต่เฉพาะปูนนะครับแต่ว่าขยายออกไปผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ปูนซีเมนต์แน่นอนนะครับกระเบื้องหลังคากระเบื้องเซรามิกนะครับสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำบล็อกปูถนนฉนวนกันความร้อนถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำนะครับแล้วก็แน่นอนในที่สุดก็ใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศด้วยนะครับของญี่ปุ่นมากลายเป็น SCG Harm นะครับก็ผลิตรับสร้างบ้านนะครับแบบที่เป็นสร้างจากโรงงานแล้วมาตั้งที่บ้านในขณะที่ธุรกิจหลักที่2นะครับก็คือ SCG Packaging พัฒนาต่อเนื่องนะครับต่อจาก Packaging ก็แน่นอนต่อยอดไปจนถึงอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ธุรกิจเคมีคอลนะครับเคมีคอลเองเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็เริ่มตั้งแต่โอลิฟีนจากโอลิฟีนเนี่ยนะครับก็ผลิตออกมาได้เป็นเม็ดพลาสติกนะครับโดยผลิตเม็ดพลาสติกตั้งแต่โพลีเอทิลีนโพลีโพไพลีนนะครับโพลีไวนิลคลอไรด์แล้วก็โพลีสไตลีนนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นบริษัทพลาสติกครบวงจรนะครับในการที่จะต่อยอดนะครับทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จากพระราชวิสัยทัศน์ของล้นกล้ารัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศที่มีความมั่นคงนะครับในเรื่องของวัตถุดิบต้นน้ำในเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งก็ใช้เป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาสิ่งต่างๆต่อยอดนะครับนอกจากขายอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็3ธุรกิจนี้แล้วนะครับปูนซีเมนต์ไทยเองก็ยังลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับในเวียดนามมีโรงงานปิโตเคมีนะครับในมาเลเซียมีธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะครับในกัมพูชานะครับมีโรงงานปูนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งก็ไปสร้างความมีเสถียรภาพไปสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยและในขณะเดียวกันนะครับก็ทำงานกับบริษัทต่างชาตินะครับเพื่อดึงเทคโนโลยีเข้ามานะครับอย่างเช่นคูโบต้าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรยามาโตะโคเกียวนะครับก็เรื่องของโลจิสติกส์นะครับไอซินทาคาโฮะนะครับนิปปอนสตีลนะครับโตโยต้ามิชลันนะครับสยามมิตซุยดาวน์เคมีคอลนะครับเหล่านี้ก็เป็นบริษัทที่จับมือกับปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเกิดธุรกิจก่อสร้างครบวงจรขึ้นมาคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ในขณะที่บริษัทที่10นั่นก็คือบริษัททิพรสนะครับหรือว่าน้ำปลาทิพรสนะครับหรือว่าบริษัทไพโรจน์ทั้งสังหะจำกัดไพโรจน์ทั้งสังหะเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับก่อตั้งปี2456นะครับเพราะนั้นปัจจุบันนี้ก็อายุ116ปีละทิพรสเองเนี่ยนะครับเริ่มเกิดขึ้นถือว่าเป็นตำนานเลยนะครับชาวจีนนะครับชื่อว่าคุณไล่เจียงเนี่ยนะครับก็เดินทางเข้ามาแน่นอนสมัยก่อนคนจีนก็อพยพมาทำงานเป็นคนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยจำนวนมากคุณไล่เจียงเองเนี่ยก็เดินทางเข้ามาพอเดินทางเข้ามาก็ทำงานใช้แรงงานเหมือนคนจีนที่อพยพเข้ามาแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวในประเทศไทยก็คือเป็นจับกังแบกข้าวสารนะครับทำงานในโรงสีข้าวแต่ว่าจับกังเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็หนักอ่ะเพราะฉะนั้นการใช้ร่างกายที่หนักเกินไปก็ทำให้คุณไล่เจียงเนี่ยก็ทำไม่ไหวพอทำไม่ไหวก็เลยมองหางานอื่นๆแทนนะครับซึ่งงานที่ตอนนั้นเขาทำเนี่ยก็คือขายปลานะครับขายทั้งปลาเค็มขายทั้งปลาสดแล้วพอเขาขายทั้งปลาเค็มขายทั้งปลาสดเนี่ยเขาก็ย้อนกลับขึ้นไปได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในอดีตก่อนที่เขาจะมาเมืองไทยสมัยที่เขาอยู่เมืองจีนเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ในโรงน้ำปลาที่ประเทศจีนนะแล้วตอนนั้นในประเทศไทยเนี่ยทุกคนยังไม่ค่อยรู้จักน้ำปลาน้ำปลาก็ใช้กันในหมู่คนจีนที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องไหมครับแต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงปรุงอาหารโดยใช้เกลือเป็นหลักซึ่งแน่นอนเกลือกับน้ำปลาเนี่ยน้ำปลามันมีรสชาติอูมามิมากกว่าถูกต้องไหมเราเคยคุยกันเรื่องรสชาติอูมามิในรายการของเราไปละใช่ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ต้องเอาโปรตีนมาหมักใช่ไหมครับกับเกลือแล้วต้องมีอะมิโนแอซิดอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปเพราะนั้นเกลือมันไม่ตอบโจทย์ดังนั้นคุณไล่เจียงเนี่ยก็เลยเริ่มทดลองนะครับ
หมักน้ำปลาแล้วก็ผลิตน้ำปลาขายเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรีก็ถือได้ว่าโรงน้ำปลาแบบที่เป็นโรงน้ำปลาทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆจังๆไม่ได้ทำใช้เองในครัวเรือนเนี่ยแห่งแรกก็คือโรงน้ำปลาของคุณไล่เจียงแต่แน่นอนในเมื่อตอนนั้นคนไทยยังนิยมผัดกับข้าวทำกับข้าวทุกอย่างโดยใช้เกลือปรุงรสเนี่ยมันก็ต้องมีการทำการตลาดกันนิดนึงนะครับให้คนเปลี่ยนมาใช้น้ำปลานะครับเพราะนั้นน้ำปลารุ่นแรกๆของคุณไล่เจียงเนี่ยอย่างแรกสุดเลยคือต้องแจกฟรีนะฮะแจกฟรีเพื่อให้คนลองเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วพอแจกฟรีแล้วคนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็รู้ว่าโอ้การใช้น้ำปลาทำกับข้าวนี่มันอร่อยกว่านะครับเพราะนั้นตอนหลังก็เริ่มขยายกิจการได้แล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่ชลบุรีระยองจันทบุรีเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ผลิตน้ำปลาหลักของประเทศไทยเลยแล้วก็น้ำปลาของคุณไล่เจียงตอนแรกๆเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าน้ำปลาตาดอกไม้นะครับกับน้ำปลาตาโบแดงนะครับแล้วก็ตอนหลังเองเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อใหม่ตอนแรกนะครับจากเข้ามาเริ่มต้นผลิตน้ำปลาในปี2456พอถึงปี2462คุณไล่เจียงเองก็ตั้งโรงงานผลิตน้ำปลาชื่อว่าน้ำปลาทั้งสังหะทั้งสังหะเนี่ยก็อยู่ที่ท่าเรือหกเกี้ยนจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงงานน้ำปลาขนาดใหญ่นะครับมีบ่อหมักเป็นคอนกรีตขนาดใหญ่ยื่นออกไปในทะเลเลยณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงได้รับคำชื่นชมนะครับว่าโอ้การออกแบบนี่มันออกแบบได้ดีแล้วก็ครบวงจรมากนะครับน้ำปลาตอนหลังนะครับก็เปลี่ยนชื่อจากตาโบแดงนะครับตาดอกไม้นะครับให้กลายเป็นชื่อที่คนไทยเรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำปลาทิพรสปัจจุบันทิพรสเองก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะน้ำปลานะครับมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับซอสหอยนางรมนะครับเหล่านี้ก็เป็นสินค้าที่เครือทิพรสเองนะครับทั้งสังหะเนี่ยนะครับเขาก็ยังผลิตกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขึ้นหิ้งนะครับผมคิดว่าถือว่าเป็นน้ำปลาแบรนด์เนมอีกยี่ห้อหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าโอ้โหธุรกิจที่เป็นธุรกิจร้อยปีของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งโลจิสติกส์ใช่ไหมครับมีธุรกิจของฝรั่งต่างชาตินะครับตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับค้าส่งค้าปลีกนะครับนำเข้าส่งออกมาจนถึงบริษัทยาใช่ไหมครับทั้งของคนไทยทั้งของฝรั่งทั้งของจีนสถาบันการเงินนะครับบริษัทก่อสร้างนะครับบริษัทวัสดุก่อสร้างแล้วก็แน่นอนสินค้าอุปโภคในครัวเรือนบริโภคในครัวเรือนอย่างเช่นเครือทิพรสอย่างนี้เป็นต้นเพราะอันนี้ก็เป็น10บริษัทนะครับที่มีอายุยั่งยืนมากๆในประเทศไทย10กิจการนะครับที่ปัจจุบันก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องสัปดาห์หน้าตอนต่อไปผมขออนุญาตเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่านะครับเพราะว่าธุรกิจครอบครัวผมเองเนี่ยนะครับก็เข้าตลาดทรัพย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีอายุกำลังจะเฉลิมฉลองปีหน้าบริษัทของครอบครัวนะครับกิจการของครอบครัวที่ทำมาตั้งแต่สมัยเหล่ากงเดินทางมาจากเมืองจีนมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะอายุครบ100ปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นตอนหน้าขออนุญาตเล่าเรื่องธุรกิจของครอบครัวครับนั่นก็คือบริษัทเจริญอุตสาหกรรมหรือว่าจิ้นหวยนะครับจิ้นหวยทำอะไรเจริญอุตสาหกรรมทำอะไรมาเล่าให้ฟังต่อในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมปิติศรีชนะขอลาไปก่อนพบกับ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice